ฟีฟ่าตีข่าวคิงส์ครับครั้งนี้จัดที่ไทยยิ่งใหญ่ผ่านนักเตะระดับโลกมาแล้วหลายคนในขณะที่ช้างศึกเตรียมพร้อมทุกขุมกำลังครับล่าสุดเอลิเอสดอนเลาะกำแพงบาหลีมั่นใจทีมชาติไทยมีดีพอซิลแชมป์ครั้งนี้ส่วนล่าสุดครับสื่อญี่ปุ่นสัมภาษณ์สหรัฐอยู่เย็นประเด็นกับเป้าหมายทีมชาติไทยในอนาคตทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับมาดูทีมชาติไทยของเรานะครับก็โปรแกรมการแข่งขันคิงส์ครับครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟีฟ่าก็เอาไปตีข่าวนะครับว่าจะมีการแข่งขันในฟีฟ่าเอ็มแมชเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับของคิงส์ครับบ้านเรานะครับในการแข่งขันครั้งที่50แต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยคิงส์ครับเป็นรายการที่ดีนะครับเพราะว่าฟีฟ่าบอกว่านักเตะระดับโลกนะครับอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปแลนด์เนี่ยยังเคยมาทำการแข่งขันนะครับที่ศึกคิงส์ครับบ้านเราครั้งที่40ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยครั้งนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปนะครับเลวันดอฟสกี้เนี่ยยิงไป2ประตูพาโปแลนด์คว้ารองแชมป์นะครับก่อนจะย้ายไปบรูเซียดอร์ทมุนด์โอ้โหนานมากนะครับโดยคิงส์ครับครั้งที่40นอกจากโปแลนด์แล้วก็มีไทยครับเป็นเจ้าภาพสิงคโปร์เดนมาร์กแชมป์ปีนั้นนะครับร่วมแข่งขันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยมีนักเตะเนี่ยชื่อชั้นดีๆเนี่ยมาเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะเชิญทีมในแรงกิ้งอันดับโลกสูงๆเนี่ยมาบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้จะเป็นทาจิซีเรียฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมชาติไทยนั่นเองซึ่งเราจะประเดิมสนามเกมแรกกับฟิลิปปินส์ก่อนไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ตามด้วยผู้ชนะระหว่างซีเรียหรือว่าทาจิกิสถานนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับทีมชาติไทยของเราเอลิเอสดอนเลาะครับรับว่าภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติไทยคัมแบ็กสงขลาอีกครั้งในฐานะนักเตะช้างศึกเอลิเอสดอนเลาะยอมรับนะครับว่าภูมิใจมากครับกับการได้มาเล่นที่สงขลาอีกครั้งในนามทีมชาติไทยก็ทุกคนแหละครับคือต้องบอกว่าก็ภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเคยไปเล่นสงขลาด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งนี้มาครองให้ได้นะครับเอลิเอสเนี่ยเคยเล่นอยู่ที่สงขลา2ปีครับแล้วก็ไปติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน Kings Cup สำหรับเขาเองเนี่ยเป็นรายการที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะสำหรับทีมชาติไทยและคนไทยและที่สำคัญทีมชาติไทยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเล่นในภาคใต้มากนักสักเท่าไหร่เอลิเอสว่านะครับในฐานะคนใต้คนหนึ่งผมมีความสุขมากที่ทัวร์นาเมนต์ Kings Cup ปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาผมมีโอกาสได้เล่นให้กับสงขลา2ปีในไทยลีกนะฮะแล้วก็ความฝันของผมตอนนั้นเนี่ยคือการได้ติดทีมชาติไทยซึ่งวันนี้ก็ได้กลับมาในฐานะนักเตะทีมชาติไทยก็หวังว่าตัวผมจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนภาคใต้ได้นะเออแน่นอนแหละครับเป็นขวัญใจนะสำหรับชาวใต้ด้วยนะเอลิเอสดอนเลาะกับการได้ไล่ตามความฝันสูงสุดทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยต่อไปสำหรับผมตอนที่เล่นอยู่สงขลามีแต่ความจำทรงจำที่ดีๆผู้คนในจังหวัดน่ารักธรรมชาติสวยงามอาหารอร่อยทุกคนเป็นกันเองความรู้สึกถึงความรักจริงจากคนใต้เสมอและผมไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ดีที่นั่นเลยเป้าหมายในรายการนี้ครับดอลล์บอกว่าต้องการคว้าแชมป์เลยนะเพราะนี่คือความภูมิใจนะและมั่นใจว่าเราจะทำผลงานได้ดีและคว้าแชมป์มาครองได้สำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งและก็ได้เล่นที่สนามตินสูรลานนท์นะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทุกนัดจะแข่งกันที่นี่แหละครับสนามกีฬาตินสูรลานนท์นะครับโดยโปรแกรมเนี่ยก็เจอกับฟิลิปปินส์ก่อนอย่างที่ผมบอกไปแล้วค่อยไปรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนสหรัฐอยู่เย็นเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่ J2 ญี่ปุ่นนะครับก็มีสื่อจากทางฟุตบอลโซนเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจนะครับในการพูดคุยกับสหรัฐอยู่เย็นดาวเตะทีมชาติไทยวัย32ปีที่บีจีปทุมเนี่ยปล่อยให้เรโนฟายามากุจิในทีมระดับ J2 เนี่ยนะครับยืมตัวบทสัมภาษณ์มีการเปิดเผยออกมานะครับพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2030แล้วก็ทีมชาติไทยในยุคที่เพิ่งจะไปเล่นกับญี่ปุ่นมาเนี่ยสหรัฐบอกว่าการเล่นทีมชาติไทยถ้าหากว่าได้รับเลือกได้มีโอกาสติดทีมชาติก็พร้อมเสมอพร้อมสนับสนุนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ส่วนเกมที่เราเคยลงเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อวันที่1มกราเกมกระชับมิตรนักเตะญี่ปุ่นมีระดับการเล่นที่สูงมากโดยเฉพาะการเปลี่ยนเอาทาคุมิมินามิโนะแล้วก็ลิซิโดอันลงสนามยิ่งทำให้เกมของญี่ปุ่นเนี่ยดุดันขึ้นเนื่องจากทั้ง2คนเนี่ยมีเทคนิคการเล่นที่ดีนะครับสหรัฐครับตอนนี้32แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสติดทีมชาติอีกสักกี่นัดนะครับในชุดใหญ่
นะครับเพราะว่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆไงพออายุขึ้นมีเด็กใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าประสบความสำเร็จอย่างเยอะนะครับในชุดเยาวชนก็ดีหรือว่าแชมป์ซีเกมก็เคยได้มาแล้วนะครับแชมป์ FF หลายสมัยแล้วก็แชมป์คิงส์คัพ2016ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมส่วนทีมชาติไทย U23 ล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ56แข้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแบ่งการเก็บตัวออกเป็น2ชุดก็ได้เพื่อที่จะให้โค้ชเนี่ยได้ศึกษาได้เห็นตัวเป็นๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะมี2แคมป์นะคือไปเก็บตัวที่เดียวกันเนี่ยแหละนะครับในช่วง FIFA Day เนี่ยก็จะไปที่ราชประชาปักช่องนะครับเก็บตัววันที่8ถึง10ตุลาแล้วก็12ถึง14ตุลามีอยู่2แคมป์นะครับคือถ้ากลุ่มที่1เนี่ยก็จะมีรายชื่อเนี่ยโอ้โหมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดที่น่าสนใจแล้วกันนะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันนิดนึงนะครับอย่างกองหลังเนี่ยมีธวัชชัยอินประโคนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับมีชนะพัฒน์บัวพันธ์จาก BG ปทุมยูไนเต็ดวาริชชูทองบุคคลีเหลี่ยมดีนะครับอันนี้คือแนวรับนะครับกองหลังแล้วก็จะมีทีกวินจันทร์ศรีนะครับจากอยุธยาขณะที่กองกลางมีสงครามสมุทรน้ำผึ้งนะครับสิทธาบุญล่าอย่างงี้นะฮะขณะที่กองหน้าครับก็จะเป็นธนกิจละอไข่โอ้โหติดมาด้วยนะจากนครศรีนะครับมีพันธมิตรประพันธ์นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกถ้าลองมาดูในกลุ่มที่2นะครับที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่12ถึง14เนี่ยมีใครบ้างที่มีชื่อชั้นแล้วก็พอคุ้นหูกันนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นชมพัฒน์บุญเลิศนะครับจากชลบุรีนะครับขณะที่ทางแผงมิดฟิลด์เนี่ยจะมีเสกสรรราตรีจากบุรีรัมย์ชุนตะฮาเซกาวะจากทรูฟอร์มกำลังดีนะครับแล้วก็มีพัชรพลเหล็กกุลนะครับจากสมุทรปราการซิตี้แล้วก็กสิดิษฐ์กาลสินจากชลบุรีขณะที่กองหน้ามีพานุพงษ์วงพิลานะครับมีเกิดพลอาบรัมยศกรบูรพาครับทั้งนี้ครับนักเตะทีมชาติไทยทั้ง2กลุ่มเนี่ยที่มีรายชื่อเนี่ยนะครับก็จะเดินทางมารายงานตัวที่อาคารของ FA Thailand 8โมงในวันแรกของการเก็บตัวแต่ละกลุ่มก่อนจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ราชประชาปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับอ่ะขณะที่ปิดท้ายนะครับเราอัปเดตผลอาการบาดเจ็บของนักบอลไทยอย่างธนวัฒน์ถึงติดถาวรนะครับล่าสุดผลสแกนของธนวัฒน์ MRI ออกมาแล้วนะครับหลังถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจตั้งแต่ช่วงเช้าของวันก่อนนู้นเลยนะครับปรากฏว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงได้รับอาการบาดเจ็บนะครับได้รับความเสียหายในระดับที่3ถือว่าเยอะมากและเขาว่ากันว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้นเนี่ย4สัปดาห์ขึ้นไปล่ะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปตรงไหนนะครับจะไปจบ6 7หรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่ว่ามีโอกาสปิดเทอมยาวตลอดช่วงปลายปีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะฟิตแล้วก็รวมถึงวันหยุดด้วยก็อาจจะกลับมาไม่ทันอาจจะกลับมาช่วงปีหน้าเลยโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับส่วนทางด้านคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรเนี่ยก็กล่าวถึงรายชื่อของกันที่ว่าเจ็บไปเนี่ยบอกว่ากันเป็นผู้เล่นตัวหลักของเราช่วงหลังฟอร์มดีพอเรียกความฟิตได้ปรับตัวเข้ากับทีมได้เขาทำผลงานได้ดีมากสำหรับผมแล้วเขาคือท็อปเพลเยอร์ถือว่าเสียหายต่อทีมแต่ทางทีมเองก็มีผู้เล่นพร้อมจะทดแทนอยู่แล้วแต่ต้องมามีอาการบาดเจ็บในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงแตกจริงๆล่ะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย